พระครูบาบุญชุ่มนำผ้าไตร13ผืนสวดภาวนาในถ้ำพระเกจิชื่อดังของรัชฉานพระครูบาบุญชุ่มชูนิ้วบอกรอบนี้โอเคนำผ้าไตร13ผืนสวดภาวนาในถ้ำหลวงจากปฏิบัติการระดมค้นหานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่12คนและผู้ฝึกสอนอีก1คนรวม13ชีวิตที่สูญหายไปในถ้ำหลวงขุดน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลได้ค้นหาและให้การช่วยเหลือได้เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนตามมาด้วยปฏิบัติการนำ13ชีวิตออกจากถ้ำแต่ต้องรอฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงก่อนสำหรับความคืบหน้าเมื่อช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมพระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังของรัชฉานได้เดินทางบริเวณถ้ำหลวงอีกเป็นรอบที่3หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดทางถ้ำแล้ว2รอบเพื่อช่วยเหลือ13ชีวิตโดยการเดินทางมาบริเวณถ้ำหลวงรอบนี้พระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังพร้อมญาติของทั้ง13ชีวิตได้ร่วมกันทำพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ้ำพร้อมนำผ้าไตรจีวร13ผืนซึ่งเท่ากับจำนวนทีมหมูป่าที่ติดอยู่เข้าไปทำพิธีในถ้ำในพิธีพระครูบาบุญชุ่มได้นำดอกไม้บูชาพร้อมเครื่องบูชาที่เตรียมไว้รวมกันไว้ในโต๊ะมีข้าวและอาหารคาวหวานพร้อมผลไม้จากนั้นครูบานำพระสงฆ์ไปประกอบพิธีโดยหันหน้าไปทางหน้าถ้ำพระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์ตลอดช่วงประกอบพิธีจากนั้นครูบานำกรวดน้ำและสั่นกระดิ่งตีระฆังพร้อมเป่าสังทำพิธีครบทุกทิศและให้พระสงฆ์ทุกรูปกรวดน้ำครบทั้งหมดพิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ผลบุญช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ทุกประการเพื่อให้ทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยนอกจากนี้พระครูบาบุญชุ่มก็ยังได้มอบพระผงที่ท่านเตรียมมามอบให้กับผู้สื่อข่าวที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกด้วยพระผงจักรพรรดิที่ครูบาบุญชุ่มแจกจ่ายแก่สาธุชนหน้าถ้ำหลวงนั้นสานุสิทธิ์นายสายหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะทราบกันดีว่าอานุภาพที่โดดเด่นของพระผงจักรพรรดิจะช่วยปรับภพภูมิให้กับดวงวิญญาณต่างๆได้ด้วยพลังที่อธิษฐานไว้ในองค์พระแผ่พลังงานบุญไปโดยรอบและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายพระผงจักรพรรดิก็เพื่อปรับภพภูมิให้กับวิญญาณทั้งหลายที่อยู่โดยรอบบริเวณดังกล่าวสำหรับพระผงจักรพรรดินิยมกำไว้ในมือขณะทำสมาธิภาวนาและอีกส่วนหนึ่งคือหากสวดพระคาถามหาจักรพรรดิกำกับด้วยก็จะยิ่งทำให้ทรงอนุภาพมากพระผงจักรพรรดิไม่นิยมปล่อยเช่าบูชาแต่จะแจกจ่ายเท่านั้นรูปแบบการสร้างพระผงจักรพรรดิมีรูปแบบลักษณะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะสร้างเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดรูปเหมือนหลวงปู่ดูเป็นต้นมีทั้งที่เป็นองค์ขนาดบูชาเหมาะสำหรับนำไปบูชาที่บ้านและพระผงจักรพรรดิขนาดเล็กเหมาะสำหรับการอาราธนาขึ้นคอและใช้ในการเจริญพระกรรมฐานซึ่งบางครั้งสานุสิทธิ์ที่ขออนุญาตหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่สร้างพระผงจักรพรรดิก็จะนำไปให้หลวงตาม้าท่านปลุกเสกให้แล้วนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ศรัทธาอีกครั้งอย่างไรก็ดีผู้ศรัทธาสามารถเข้าไปศึกษาการใช้พระผงจักรพรรดิได้ในเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเว็บไซต์ของวัดถ้ำเมืองนะโดยหลังเสร็จพิธีพระครูบาบุญชุ่มได้ออกจากถ้ำพร้อมใช้มือซ้ายปิดปากและมือขวาทำสัญลักษณ์ชู3นิ้วหลายคำว่าโอเคก่อนโบกมือลาแล้วขึ้นรถกลับทันทีล่าสุดพระครูบาบุญชุ่มได้ออกจากกุฏิกลางน้ำวัดพระธาตุดอนเวียงแก้วและหายตัวไปอย่างลึกลับคาดออกเสาะหาถ้ำจำพรรษาเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดพระธาตุดอนเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
สถานที่จำวัดของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรบรรยากาศเงียบสงบที่ริมรั้วท่าน้ำข้ามไปยังกุฏิกลางน้ำของพระครูบาบุญชุ่มมีรถจักรยานของลูกศิษย์จอดอยู่ 2-3 คันโดยลูกศิษย์ได้ข้ามแพไปทำความสะอาดกุฏิหลังจากพระครูบาได้นั่งสมาธิปิดวาจา3วันเพื่อเผยแผ่เมตตาเปิดทางให้เด็ก13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวงจากนั้นพระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางออกจากกุฏิกลางน้ำหลังจากนั่งสมาธิครบ3วันแล้วออกไปจากวัดพระธาตุดอนเวียงแก้วแล้วเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาที่ผ่านมานายสุนทรชัยมณีอดีตผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้วลูกศิษย์พระครูบาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันที่พระครูบานั่งสมาธิครบ3วันมีพุทธศาสนิกชนพากันมาเพื่อมารอกราบพระครูบาเป็นจำนวนมากเฉพาะที่เหมารถตู้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มีถึง 4-5 คันรถแล้วรวมทั้งนักข่าวที่นำขาตั้งกล้องมาตั้งเตรียมถ่ายโดยส่วนใหญ่มากันตั้งแต่เที่ยงรอจนค่ำก็พากันกลับโดยบอกว่าจะมากราบขอพรกับพระครูบาใหม่ในตอนเช้าแต่หลังจากพระครูบาได้นั่งสมาธิปิดวาจา3วันเสร็จสิ้นก็ได้บอกกับลูกศิษย์ที่เฝ้ากุฏิว่าเด็กๆทั้ง13คนปลอดภัยแล้วไม่น่าห่วงแล้วแต่ท่านไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับถ้ำหลวงได้ลูกศิษย์อีกคนกล่าวว่าเมื่อประมาณ5นาฬิกาท่านได้นั่งแผ่ชักรอกจากกุฏิกลางน้ำข้ามมาขึ้นรถแล้วเดินทางออกจากวัดโดยไม่มีใครรู้ว่าท่านจะไปที่ใดซึ่งตอนนี้ใกล้วันเข้าพรรษาเป็นปกติทุกปีท่านจะจำพรรษาปิดวาจาไม่พบผู้ใดในถ้ำเป็นเวลา3เดือนแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าท่านจะจำพรรษาที่ถ้ำไหนอาจจะเป็นในถ้ำจังหวัดลำปางที่เคยเข้าไปอยู่เป็นเวลาถึง3ปี3เดือน3วันโดยปิดวาจาไม่ออกจากถ้ำเลยหรืออาจจะเป็นถ้ำในประเทศเมียนมาซึ่งก็ไม่สามารถรู้ได้ครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรเคยบอกว่าเคยลาพุทธภูมิแล้ว3ครั้งแต่ลาไม่ได้เพราะได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์พวกเราบอกว่าขอเป็นสาวกของท่านได้ไหมท่านบอกว่าไม่ต้องรอมันนานมากถ้าท่านลาพุทธภูมิได้ท่านจะเข้าพระนิพพานชาตินี้เลยเพราะท่านพูดว่าท่านเบื่อการเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านบอกว่าถ้าเข้าพระนิพพานได้ก่อนให้เข้าพระนิพพานไปเลยสำหรับประวัติพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเดืองเมืองพงรัชฉานประเทศเมียนมาเป็นเกจิดังร้านนาซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธหลายประเทศทั้งไทยลาวเมียนมาจีนและภูฏานท่านเกิดในหมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยได้บวชเรียนตั้งแต่เด็กเมื่อวันที่9พฤษภาคม2519ขึ้น11ค่ำเดือน8ที่วัดศรีบุญยืนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพระครูหิรัญญเขตคณารักษ์วัดศรีบุญเรืองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นพระอุปัชฌาย์ตลอดระยะเวลา10ปีที่บวชเป็นสัมมเนนได้สร้างธรรมนุสรจากการอนุโมทนาบุญของพุทธศาสนิกชนหลายแห่งเช่นการสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ววัดพระธาตุดอยวังแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนพระธาตุดอยเวียงแก้วพระธาตุงามพระธาตุดอยดอกคำพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่งตำบลเมืองพงประเทศเมียนมาพระธาตุจอมยองเมืองยองประเทศพม่าเป็นต้นกระทั่งปีพ.ศ.2529ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเนปาลได้รับเมตตาธรรมจากหลวงปู่โง่นโสระโยจังหวัดพิจิตรไปส่งที่สนามบินได้พบพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างขัดสนและมีวิถีชีวิตแปลกพระครูบาบุญชุ่มจึงแผ่เมตตาและแนะนำให้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสิริมงคลในชีวิตด้วย